เช็คเลย3กลุ่มอดได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะ 3,500 บาทนาน2เดือนเช็คเลย3กลุ่มอดได้สิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะ 3,500 บาทนาน2เดือนทั้งกลุ่มข้าราชการรัฐวิสาหกิจผู้อยู่ในฐานะกองทุนประกันวันที่12มกราคม64นายกฤษดาจีนวิจารณะปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ 3,500 บาทนาน2เดือนจากมาตรการเราชนะจะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันซึ่งคลังมั่นใจว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนแน่นอนเพราะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ66ล้านคนและมาคัดกรองออกจนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่าใครได้รับผลกระทบซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้กลุ่มที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้วประกอบด้วย 1. กลุ่มข้าราชการกว่า3ล้านคนพนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 2. กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกันมาตรา33อีก11ล้านคน 3. กลุ่มผู้ที่มีรายได้สูงซึ่งคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใดจึงจะไม่ได้รับเงิน 3,500 บาทโดยพิจารณาบัญชีเงินฝากรายได้เข้าออกเดือนต่อเดือนฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเป็นต้นส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์จะแบ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเราชนะเช่นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้วและกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านรายหรือไม่เกิน15ล้านรายแต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้งและกลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลยกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนกับกรมขนส่งการเกษตรอาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียวในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันก่อนเช่นกลุ่มแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลและมัคคุเทศก์เป็นต้นนายกฤษดากล่าวสำหรับเว็บไซต์ www.rauchana.com คาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนภายในช่วงสิ้นเดือนมกราคมนี้โดยจะแจกเงิน2เดือนคือกุมภาพันธ์และมีนาคมซึ่งรายละเอียดการลงทะเบียนจะไม่ยุ่งยากเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันที่มีชุดคำถามเชิงลึกเพื่อพิจารณาว่าได้รับผลกระทบจริงหรือไม่ส่วนเรื่องงบประมาณในการใช้แจกเงินรอบนี้อยู่ระหว่างสรุปแต่ยืนยันว่าจากพ.ร.ก.เงินกู้1ล้านล้านบาทยังพอเพียงไม่ต้องกู้เพิ่มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด